ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2 FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไอฮาร์ทค่ะรวมไปถึงวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะท่านญาติธรรมต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุศิริสาโลค่ะผอ.สถานีวิทยุวัดท่าพญาจักรสาธุคลื่นสาธุเรดิโอจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่เมตตาเล็งสัญญาณให้รวมไปถึงก็กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดแสงธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้ในรายการธรรมวลีก็มาพบกันทุกวันนะคะเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาถ้าขึ้นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยเป็นหลักนะคะเป็นแม่ข่ายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยบางทีทางสถานีวิทยุPP Radio นะคะแล้วก็ Magic Wave ไวฮาร์ทเนี่ยบางครั้งก็ได้มาลิงก์ที่หน้าเฟซนะเพราะว่าบางทีทางวัดป่าจริยธรรมของเราเนี่ยก็ฝนฟ้าตกแล้วก็ไฟฟ้าแรงบางทีก็ต้องปิดไฟดับไฟก็เราก็เลยมีโอกาสได้ในช่วงที่สัญญาณมันไม่ดีเนี่ยทางต้องกราบขอบคุณท่านผอ.ชลิตค่ะที่เมตตาเข้ามาลิงก์ที่หน้าเฟซให้เลยนะคะบางครั้งนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยก็วันนี้มาพูดกันต่อค่ะเรื่องของมงคล38ประการซึ่งเมื่อวานไม่ได้ไปข้อไหนเลยค่ะไปอยู่แค่ข้อที่10เพราะว่าไปอธิบายเรื่องของศิลปะซึ่งจำเป็นมากมันคือการนำมาใช้จริงแล้วมันก็ไม่ได้มีรูปแบบตายตัวเมื่อวานไปเจอโค้ชซึ่งเป็นนักจิตวิทยานะไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นโค้ชที่ปรึกษาเฉยๆไม่รู้ว่าไม่ได้ไปดูประวัตินะคะแต่ว่าเป็นบุคลิกที่เป็นอีกบุคลิกหนึ่งอ่ะเป็นคนรุ่นใหม่หน้าตาสวยมากอ่ะนะคะแต่บุคลิกนี้แบบห้าวมากห้าวมากนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแต่ก็ได้รับความสนใจแล้วก็มีคนชื่นชมด้วยนะคะว่าเป็นนักแสดงธรรมรุ่นใหม่ต้องแบบนี้อย่างเงี้ยนี่คือความเปิดกว้างนะคะของสังคมสวัสดีค่ะคุณอดุลสวัสดีค่ะพี่ต๋อมสวัสดีค่ะนะคะเป็นความเปิดกว้างของสังคมที่มือทีมก็แบ่งเริ่มแบ่งชัดเจนขึ้นนะคะวันนี้มาต่อกันจริงๆแล้วเนี่ยมงคล38ประการเนี่ยก็เหมือนกันต้องมีศิลปะในการปฏิบัติตามถ้าเราไม่ยอมพลิกอย่างเช่นบางทีเนี่ยอย่างตัวเองอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยแม่กับพ่อทำกับข้าวกันเนี่ยเครื่องเนี่ยต้องครบนะเครื่องเนี่ยต้องครบก็คือถ้าไม่มีนี่ก็ทำไม่ได้ถ้าขาดไอ้นี่ก็ทำไม่ได้สวัสดีค่ะพี่ป๋อมคือไอ้นั่นไอ้นี่ไม่มีก็ทำไม่ได้สวัสดีค่ะพี่เพชรขอทักทายก่อนนะคะขอเกินแล้วก็ทักทายไปเรื่อยๆก่อนก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ทำเลยกับข้าวเนี่ยโอ้พอเราทำอะไรที่มันพลิกแพงอะค่ะเอาไอ้นี่มาแทนไอ้นี่เอาไอ้นั่นมาแทนไอ้นู่นอะไรเงี้ยเป็นกับข้าวอะแม่ก็จะบอกว่าใครก็ใส่กันแบบนี้ไม่มีใครก็ใส่กันถ้ามองถึงความถูกต้องของอาหารที่มันเป็นสูตรของเขาเลยเนี่ยมันก็ผิดแหละสวัสดีค่ะเจ๊เหงมันก็ไม่ได้ถูกเป๊ะแต่ใครเป็นคนเขียนสูตรขึ้นมาทีนี้อาหารเนี่ยล่วงหน้าที่จะก่อนมีสูตรนี้ขึ้นมามันก็ต้องมีการคิดแบบใหม่ๆขึ้นมาจนเดี๋ยวนี้เนี่ยสูตรอาหารใหม่ๆแปลกๆเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธละกลับกลายเป็นว่าคนที่ทำอาหารสูตรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเก่งมีความคิดสร้างสรรค์
ไม่มีใครบอกแล้วว่าเฮ้ยเขาไม่ทำแบบนี้กันนะใครก็ทำแบบนี้กันไม่มีใครพูดแล้วค่ะมีแต่แบบเอ้ยทำแบบนี้ก็อร่อยนะทำแบบนี้อ๋อไม่อร่อยทำแทนกันได้นี่แทนก็ได้อันนั้นแทนก็ได้นี่แทนไอ้นี่นี่แทนนั่นถ้ามองตามหลักเศรษฐศาสตร์มันก็คือความคุ้มค่าของในตู้เย็นน่ะมันมีอะไรอยู่อ่ะก็เอาของในตู้เย็นนั้นน่ะมาทำให้มันเกิดประโยชน์อันนี้แหละค่ะศิลปะที่จะอธิบายเมื่อวานก็จะไปอธิบายเรื่องนี้แล้วค่ะว่าแม้กระทั่งมงคล38ประการเองเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะเจ๊เฮงขอบคุณมากนะคะนะคะแม้กระทั่งศิลป์แม้กระทั่งมงคล38ประการเนี่ยพระพุทธองค์ทรงแสดงต้องขออภัยนะคะที่อาจจะคาดเคลื่อนไม่แน่ใจพระองค์ทรงแสดงหลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้แล้ว12ปีซึ่งมีเหตุในการถกเถียงกันของชาวเมืองไม่แน่ใจว่าชาวเมืองอะไรนะแต่ว่าเขาถกเถียงกันเรื่องมงคลว่ามงคลของคนเราเนี่ยการดำเนินชีวิตเนี่ยมันต้องมีมงคลชีวิตมงคลอยู่ที่ไหนพระพุทธองค์ก็จึงแสดงมงคล38ประการเนี่ยแหละค่ะว่ามงคลเนี่ยอยู่ที่นี่ถ้าคุณทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยชีวิตคุณจะดีแน่นอนแต่ทีนี้เอามาทำเนี่ยอย่างเช่นการไม่คบคนพาลตัวอย่างยกตัวอย่างข้อนี้ง่ายสุดการไม่คบคนพาลพอเราเจอคนพาลปุ๊บเราเกลียดเฮ้ยไอ้คนนี้มันเป็นคนพาลพระพุทธเจ้าสั่งไม่ให้คบมันเป็นคนไม่ดีใจของเราเนี่ยมันไม่เป็นมงคลแล้วใจของเราเนี่ยมันสูญเสียความดีแล้วมันกลายเป็นไปดูหมิ่นคนอื่นดูถูกความคิดของคนอื่นที่เขาขาดสติปัญญาค่ะความจริงการขาดสติปัญญาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องถูกดูถูกอ่ะบางทีมันไม่รู้ก็คือมันไม่รู้อ่ะมันบังคับไม่ได้นะความฉลาดเนี่ยมันต้องสร้างขึ้นถ้าคุณเมตตาคุณต้องทำยังไงให้เขาฉลาดขึ้นมาเป็นแบบนั้นปรากฏว่าไปดูถูกคนที่เขาเป็นคนพาลนะคะรังเกียจไอ้หัวใจที่มันรังเกียจนั่นแหละค่ะมันไม่เป็นมงคล เพราะฉะนั้นมงคล38ประการเองเนี่ยคนที่ถือมงคล38ประการเองเนี่ยก็ต้องมีศิลปะในการนำมาใช้ค่ะทำยังไงให้การใช้เนี่ยประโยชน์คำว่าประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องกลับไปหาพระพุทธเจ้าทุกครั้งเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยต้องกลับไปหาพระพุทธเจ้าเลยว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงสะสมบารมี4อสงไขยกับ4อสงไขยกับอีกแสนกับเนี่ยเพื่ออะไร4อสงไขยกับอีกแสนกับเนี่ยเพื่อบรรลุธรรมอ่ะเรากำลังใช้หลักตรรกศาสตร์ในการพูดคุยกันมีเหตุผลเราจะไม่พูดคุยกันแบบว่าฉันคิดว่าแบบนี้นะความเห็นส่วนตัวเนี่ยเอาไปคุยกันส่วนตัวว่าฉันเห็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ธรรมวรีมีความคิดว่าจะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวก็จะบอกว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวแต่ที่จัดรายการวิทยุเนี่ยเป็นหลักทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้อริยสัจ4อริยสัจ4เนี่ยคือความจริงสูงสุดเลยของชีวิตที่ใครเข้าถึงแล้วเนี่ยจะพ้นจากทุกข์ที่เรียกว่าพระนิพพานจิตเนี่ยผลของมันก็คือเมื่อใครเข้าถึงอริยสัจ4แล้วเนี่ยจิตเนี่ยมันก็จะไม่มีกิเลสอันนี้คือผลของอริยสัจ4เมื่อจิตมันไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นอ่ะทีนี้กลับมาที่มงคล38ประการบางคนเนี่ยไม่ได้ถือมงคล38ประการอะไรเลยไม่ได้มีความคิดไม่ได้มีความหวังว่าจะหมดจากกิเลสไม่ได้มีความหวังว่าจะได้รับความสุขแบบไม่มีกิเลสคุยกันกับคนที่ฉันจะต้องรวยฉันจะต้องมีฉันจะต้องเด่นฉันจะต้องดังคุยกันมันคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะอีกคนนึงเนี่ยเอาหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยมาคุยแต่อีกคนนึงเนี่ยเอาความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยมาคุยดังนั้นเนี่ยคนที่ใช้หลักพุทธศาสนาคุยกับคนที่เอาความคิดส่วนตัวตัวเองมาคุยมันจะเถียงกันซึ่งมันไม่มีประโยชน์เลย
ทีนี้ถ้าเกิดเราจะคุยกันเรื่องของมงคล38ประการเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่านะคะเราก็ต้องดูก่อนว่าเนี่ยเราจะทำอะไรเราต้องการอะไรแล้วก่อนที่เราจะคุยกับคนอื่นเนี่ยต้องคุยก่อนบางทีเนี่ยคำถามกลายเป็นหาเรื่องนะคะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการถามเนี่ยมันกลายเป็นหาเรื่องอย่างเช่นเขาถามว่าเธอจะทำอะไรอ่ะอ๋อฉันจะไปปฏิบัติธรรมโอ้ไปทำไมอ่ะสวัสดีค่ะน้องเจ๊เฮงสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเธอจะไปทำไมอ่ะอ๋อฉันต้องการที่จะค้นพบความสุขในแบบพุทธศาสนาโอ้ไปเอาทำไมล่ะอ่านี่ก้าวไกลกันแล้วโอ้ยมันจะไปสุขอะไรมันมีแต่อดหลับอดนอนมันมีแต่ไม่ได้กินไม่ได้ใช้มันลำบากแก่ตายเขาก็เอามาตรฐานของเขาเนี่ยขึ้นมาคุยกันกับคนที่ปฏิบัติธรรมมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะคุยกับใครเองเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าจุดหมายของเราเนี่ยกับของเขาเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าถ้าจะแลกเปลี่ยนความคิดก็ต้องเข้าใจตรงกันว่าจุดหมายไม่เหมือนกันของเธอเป็นอย่างนี้เหรออ๋อจุดหมายของเธอเป็นแบบนี้ฉันจะได้รู้ว่าจุดหมายของเธอเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้นะแต่ของฉันมันเป็นแบบนี้คุณก็ต้องยอมรับในจุดหมายของเขาว่าเขาเป็นแบบนี้อย่าพยายามไปเปลี่ยนจุดหมายของใครการเคารพในจุดหมายของคนอื่นแล้วการส่งเสริมจุดหมายของคนอื่นให้สมความปรารถนาเรียกว่ากัลยาณมิตรเพราะว่าทำให้คนอื่นสมความปรารถนามันก็คือเมตตานั่นเองทีนี้มาดูข้อนี้ค่ะข้อที่10เนี่ยข้อที่11นะคะข้อ11มาตาปิตุอุปัฏฐานังนะคะบำรุงบิดามารดาเห็นไหมข้อนี้เนี่ยคำว่าบำรุงบิดามารดาเนี่ยก็ต้องหมายถึงว่าตอนที่พ่อแม่เราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เราได้ดูแลพ่อแม่ของเราขนาดไหนอ่านบทความอยู่อันหนึ่งสั้นๆก็ทำให้คิดถึงเลยนะคะมีอยู่คนคนนึงเนี่ยพ่อเขาเนี่ยแม่เขาเนี่ยเสียชีวิตไม่แน่ใจว่าพ่อหรือแม่เอาเป็นแม่แล้วกันแม่เขาเสียชีวิตแล้วทีนี้ปรากฏว่าพี่น้องเนี่ยก็จัดรองเท้าเนี่ยจัดรองเท้าจัดเสื้อผ้าเนี่ยให้พ่อแม่ใส่เนี่ยก่อนตายไอ้ตอนตายนะจัดให้ใส่อย่างดีเลยทีนี้ตัวเองมาเห็นปุ๊บมาในงานศพอะค่ะวันแรกอะเนาะก็จะเอารองเท้าใส่ไปให้นู่นใส่ไปให้นี่ใส่ไปให้ก็เลยบอกมันต่อว่าทุกคนอะทำไมเอารองเท้าคู่เก่าคู่เนี้ยให้พ่อที่ตายไปไม่แน่ใจนะคะให้พ่อที่ตายไปสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลปรากฏว่าเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องเอาไปให้หรอกบอกเอ้าเนี่ยซื้อให้อยู่ทำไมไม่เอามาให้ใส่ซื้อให้ใหม่ๆอยู่อะไรเงี้ยพี่น้องเนี่ยก็เลยบอกว่าที่ซื้อให้มันนานแล้วนะหลายปีแล้ว5ปีแล้วแต่เจ้าของเนี่ยก็ยังคิดว่าตัวเองเพิ่งซื้อให้พ่อให้แม่แต่ของเจ้าของเนี่ยซื้อรองเท้าใหม่ๆใส่จนใส่ไม่ทันแต่ของพ่อของแม่เนี่ยไม่ซื้อให้ใส่ให้ใส่อยู่ซ้ำๆ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 อยู่อย่างนั้นอะแล้วก็บอกว่าตัวเองก็เลยบอกโอ้เดี๋ยวตัวเองจะรีบไปซื้อให้เลยจะเอาเปลี่ยนให้พ่อใหม่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเขาก็เลยบอกว่าไม่จำเป็นหรอกไม่ต้องไปซื้อมาพอซื้อมามันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะคนใส่ไม่อยู่แล้วคือการอุปถากพ่อแม่หรือการดูแลพ่อแม่เนี่ย
ต้องดูแลตอนที่พ่อแม่ท่านยังมีชีวิตอยู่ค่ะบุญเนี่ยที่มันได้เนี่ยท่านรู้ไหมว่ามันได้ตอนไหนใครที่ยังมีพ่อแม่อยู่นะคะมันได้ตอนที่พ่อแม่ยังมีจิตมีวิญญาณแล้วตอนที่เราทำอ่ะแล้วท่านรับรู้ว่าเราเนี่ยให้อะไรกับท่านแล้วหัวใจของท่านเนี่ยรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่ลูกให้นั่นแหละค่ะคือบุญของลูกแต่ทีนี้ก็ต้องดูด้วยนะไม่ใช่ว่าตามใจพ่อแม่ถ้าจนพ่อแม่จะบาปขนาดไหนก็ได้หมดไม่ได้นะคะก็ถือว่าเป็นลูกที่ไม่รู้คุณจริงๆถ้ารู้คุณจริงๆต้องไม่ให้พ่อแม่เนี่ยบาปต้องมีวิธีห้ามคือถ้าเราเป็นพ่อแม่เนี่ยเราห้ามลูกให้บาปเนี่ยมันก็จะง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกเนี่ยห้ามพ่อแม่ให้บาปเนี่ยมันยากมันต้องมีวิธีค่ะมันต้องมีความอดทนมันต้องมีปัญญามันต้องมีหลายอย่างที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับปัญหานี้เป็นแบบนั้นเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยท่านก็จะคิดว่าเราเป็นลูกไงท่านก็จะไม่เชื่อเพราะว่าเราคิดว่าลูกก็คือลูกมหากาพย์การดูแลพ่อแม่มีจริงใช่ค่ะนะคะคือการดูแลพ่อแม่เนี่ยมันไม่ใช่ดูแลแค่ร่างกายอย่างเดียวแต่ว่ามันก็ต้องได้ดูแลเราจะดูแลยังไงล่ะมันต้องดูแลให้ท่านเนี่ยมีจิตที่เป็นกุศลยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้ที่เลิศด้านปัญญาเลยนะคะหลายคนก็เลยสับสนค่ะเพราะว่าเราดูเพียงแค่ภาพลักษณ์ภายนอกเราก็มองว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้กตัญญูแต่ทำไมออกบวชกันหมดเลยเราอย่าใจร้อนถ้าเราใจเย็นพอเราจะเข้าใจค่ะว่า10ปีที่ยังกตัญญูอยู่จิตเนี่ยมันก็ไม่สาย20ปีก็ไม่สายถ้าเรายังกตัญญูอยู่ปล่อยให้ท่านเข้าใจผิดไปก่อนค่ะมันยังไม่ถึงเวลาอย่างแม่พระสารีบุตรเองเนี่ยก็โกรธนะโกรธที่ลูกเนี่ยไปบวชถ้าเราตามใจพ่อแม่เราในการที่เราจะออกบวชเนี่ยถามว่าเราจะไม่มีวันมีวันนี้เลยเราจะไม่มีวันได้เห็นพระสารีบุตรเลยถ้าพระสารีบุตรกตัญญูแบบผิดๆถ้าพระสารีบุตรกตัญญูอย่างผิดถ้าพระพุทธเจ้าเองพระโพธิสัตว์เองกตัญญูอย่างผิดๆเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเลยแต่ว่าการกตัญญูที่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องมีปัญญาแล้วมันก็ต้องเข้าใจว่าเราควรจะทำยังไงกับพ่อแม่เราอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ออกบวชท่านพระเจ้าสุโธทนะเองหรือพระนางมหาประชาบดีโคตมีเองเนี่ยก็มีความหวังว่าจะพึ่งพุทธเจ้าใครเลี้ยงใครมาเนี่ยก็หวังจะพึ่งมีคำถามจากญาติธรรมถามก็มาพอดีเมื่อเช้าพอดีพูดเรื่องนี้พอดีเลยค่ะวันนี้นะพูดเรื่องนี้พอดีก็ต้องขอบคุณคำถามว่าการที่พ่อแม่เนี่ยให้สิ่งของกับลูกตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเป็นทานหรือเปล่าก็เป็นค่ะคืออะไรก็แล้วแต่ที่บิดเป็นการสละออกอะมันเป็นอยู่แล้วแต่ว่าผลของทานหรืออานิสงส์ของทานเนี่ยมันก็จะต้องแตกต่างกันไปมันก็เราเองเนี่ยบางทีเนี่ยเราให้ของคนแล้วเราหวังสิ่งตอบแทนมันก็คือให้แหละแต่ว่ามันมีนัยยะแอบแฝงอย่างเช่นจริงๆแล้วการให้ทานเนี่ยมันคือการสละออกต้องนึกถึงจิตที่มันสละจริงๆนะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็มีกิเลสอีกตัวนึงที่มันหวังสิ่งตอบแทนดังนั้นน่ะจิตเนี่ยธรรมชาติของวิญญาณเนี่ยมันคือรู้อารมณ์แล้วมันก็มีสิ่งที่ปรุงแต่งจิตต่างๆเรียกว่าเจตสิกเจตสิกเนี่ยก็มีเขาเรียกว่านามขันธ์อีก3คือสัญญาเวทนาแล้วก็สังขารมันปรุงแต่งจิตอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันปรุงแต่งจิตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจึงไม่แปลกนะคะว่า
บางทีเนี่ยเราสละแล้วเราก็หวังสิ่งตอบแทนอ๋อแม่เปิ้ลอยู่นครปฐมไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อค่ะหลายคนก็จะเป็นแบบนั้นค่ะแม่เปิ้ลแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องทำแบบไหนอะอย่างเช่นเราไม่สามารถที่จะไปได้พ่อแม่ก็รู้อยู่ว่าเราไปไม่ได้ยิ่งสมัยนี้ยิ่งสบายใหญ่เลยมันมีเขาเรียกว่ามันมีการขายทางออนไลน์อะไรต่างๆพวกเนี้ยบางทีเราก็อาจจะส่งของไปให้ท่านเป็นผู้รับเราโทรศัพท์ไปบอกได้หรือยังลองกินไหมอร่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกดีๆอ่ะที่พ่อแม่รู้สึกดีอะค่ะเชื่อไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเป็นคนที่ชอบซื้อของให้กับพ่อแม่มาตลอดแม่ก็ห้ามมาตลอดนะคะไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อซื้อมาทำไมไม่นู่นไม่นี่มันจะเปลืองเงินมันจะอย่างงู้นมันจะอย่างงี้แม่เนี่ยจะห้ามอย่างนี้ตลอดเลยค่ะแต่ว่าถามว่าที่เขาห้ามเนี่ยเขาบอกว่าการฟังที่ดีเนี่ยคือการฟังไม่ใช่เฉพาะเนื้อหาที่พูดเข้าใจเนื้อหาที่พูดก็คือไม่ต้องซื้อมาหรอกแต่ใจอ่ะความจริงอ่ะไม่ได้ปฏิเสธนะคะแต่ไม่อยากให้ลูกลำบากไม่อยากให้ลูกเนี่ยลำบากที่จะต้องไปหาซื้อมาเดี๋ยวมันจะเปลืองเงินเดี๋ยวมันจะนู่นเดี๋ยวมันจะนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยก็จะมีความหวังดีกับลูกไม่เหมือนกับคนอื่นบางทีคนอื่นเขาไม่ได้หวังนะเขาไม่ได้คิดนะว่าเราจะลำบากหรือเปล่าบางทีเนี่ยเราไปอยู่กับคนนั้นคนนี้โอ้คนนั้นเอานี่คนนี้เอานั่นเอานั่นเอาเขาไม่ได้คิดเลยไม่ต้องเดี๋ยวจะลำบากเขาไม่มีค่ะแต่พ่อแม่เราอ่ะเขาคิดแทนเราด้วยซ้ำว่าเฮ้ยไม่ต้องเอามานะเดี๋ยวมันจะลำบากตัวเองก็ดื้อมาตลอดค่ะดื้อมาตลอดพ่อกับแม่บอกไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเราคิดในใจว่าอ้าวแล้วเราจะทำบุญตอนไหนอ่ะจะเหมือนกับตัวอย่างที่พูดไปแต่เบื้องต้นไหมล่ะไปซื้อรองเท้าใหม่ใส่ไปในโรงศพเหรอหรือแม้กระทั่งแม่เองเมื่อพ่อเสียชีวิตเนี่ยไปตัวเองไปบอกกับพี่น้องว่าเอ้าทำไมฉันเพิ่งซื้อชุดใหม่ให้แม่เนี่ยออกงานเนี่ยทำไมไม่เอามาให้แม่ใส่สักทีนึงเนี่ยชุดนั้นอ่ะโอ้ซื้อไปตั้ง5ปีที่แล้วแล้วยังคิดอยู่อย่างนั้นว่ามันใหม่เพิ่งซื้อด้วยนะแต่ปรากฏว่าของตัวเองเนี่ยซื้อเอา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 เปลี่ยนมั่งก็ได้เปลี่ยนจากของตัวเองเป็นของพ่อแม่มั่งก็ได้ทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าเราฝึกแบบนี้ได้เนี่ยใจของเราเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่อย่างตัวเองบางทีเนี่ยค่ะอยากจะได้อะไรนะบางทีนะมันไม่ได้เลยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยากจะซื้อไอ้นั่นให้พ่อให้แม่อยากจะซื้อไอ้นี่ให้พ่อให้แม่เพราะคิดอยู่ว่าเราไม่รู้ว่าจะอยู่กับท่านนานแค่ไหนของตัวเองเอาไว้ก่อนของตัวเองเอาไว้ก่อนของตัวเองเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไปเรื่อยๆอ่ะไอ้ตรงเอาไว้ก่อนเนี่ยค่ะท่านญาติธรรมเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเสียสละได้บุญแล้วค่ะเราต้องอดมั่งค่ะไม่ใช่ว่าฉันต้องได้ครบทุกอย่างก่อนแล้วพ่อแม่ค่อยได้เนี่ยบางคนบอกว่าโอ้โหอยากจะให้นี่ให้แม่จังเลยเดี๋ยวจะพาแม่ไปเที่ยวนะแต่คอยรวยก่อนคอยนั่นก่อนคอยนี่ก่อนโอ้โอ้ตาย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 ต้องคอยรวยก่อนเลยเหรอแล้วตอนที่เราเกิดมาใหม่ๆอ่ะพ่อแม่อ่ะเขาคอยรวยก่อนไหมอ่ะเขาให้เรากินข้าว พ่อแม่เขาไม่ได้คอยเรารวยก่อนเลยนะไม่ได้คอยท่านรวยก่อนนะค่อยซื้อเราจักรยานให้เขาไม่ได้คอยให้รวยก่อนเลยนะค่อยซื้อค่อยส่งให้เราเรียนหนังสือเดี๋ยวพ่อแม่มีเงินก่อนนะค่อยส่งเธอเรียนหนังสือไม่ค่ะเขาตัดทุกอย่างของเขาที่มีอยู่อะแล้วเอามาให้เราเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาคงไม่ได้ฟังหรอกค่ะเลยขออนุญาตพูดถึงมันเป็นตัวอย่างที่ดีคือบางครั้งเนี่ยต้องขออภัยคนที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับในการบรรยายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครรู้อยู่แล้วว่าเป็นใคร
มันเป็นการแสดงธรรมที่จะต้องนำตัวอย่างขึ้นมาอธิบายมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งนะคะก็มีลูกสาวมีลูกสาวคุณแม่เนี่ยก็เป็นโรคไม่สบายออดออดแอดแอดมากอ่ะป่วยอยู่ตลอดเวลาแต่ลูกสาวเนี่ยก็เป็นคนรักสวยรักงามก็ไม่ค่อยที่จะเอางานหนักอ่ะแต่ที่บ้านเนี่ยทำเกษตรก็รักสวยรักงามแม่ก็พอมีเงินเก็บแบบเป็นคนประหยัดเนาะก็ซื้อรถเนี่ยลูกสาวเนี่ยขับรถเก๋งอย่างดีดูดีในสังคมเลยนะคะแต่แม่ก็เข้าสวนเข้าไร่ทำนาทำไร่ไปลูกสาวคนนี้ก็ไม่เคยช่วยเลยไม่เอาเลยไม่ไปเลยค่ะไม่เอาพอตอนหลังเนี่ยก็ไม่รู้ว่าแกไปใช้เงินอะไรเพราะแกเป็นคนที่ใช้เงินเก่งใช้เงินเก่งก็มีปัญหาเรื่องการเงินก็ให้แม่เนี่ยช่วยตลอดแม่เนี่ยก็ช่วยตลอดเวลาเลยจนตอนหลังเนี่ยเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ซึ่งแม่เองเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารถที่เข้าไฟแนนซ์เนี่ยยอดกู้เนี่ยหรือยอดจากไฟแนนซ์เนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่าลูกบอกว่าต้องผ่อนเดือนละ 5,000 ลูกก็เลยบอกว่าโอ้โหมันจำเป็นมากเลยแม่หนูเนี่ยจะต้องผ่อนรถซึ่งรถจริงๆเนี่ยแม่ซื้อให้แม่ซื้อให้นะเป็นสดเป็นเงินสดแม่ซื้อให้แต่ปรากฏว่าลูกเนี่ยไปเอารถเข้าไฟแนนซ์แล้วก็บอกกับแม่ว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยต้องรับภาระแล้วต้องผ่อนรถแล้วก็เลยไปหาทางทำงานซึ่งแม่ก็ป่วยอยู่ความจริงเนี่ยแม่ต้องการที่จะให้ดูแลเจ้าของอยู่ด้วยกันเอารถคันนี้เพื่อจะพาแม่ไปโรงพยาบาลลูกก็ไปทำงานต่างจังหวัดพอไปทำงานต่างจังหวัดปุ๊บก็ให้แม่เนี่ยหาเงินเพื่อที่จะไปเช่าบ้านแล้วก็ให้เหตุผลกับแม่ว่าจะต้องเอาเงินมาผ่อนรถแม่ก็ไปวิ่งกู้เงินคนมาเพื่อที่จะให้ลูกมีบ้านพักที่จะผ่อนรถอันนี้ที่จะพูดเนี่ยก็คือแม่ดีมากเลยค่ะแม่ดีมากแม่พูดเหมือนกับเข้าใจลูกทุกอย่างอ๋อเขาเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ก็ต้องช่วยเขาอะไปหาเงินมาให้เขาเดี๋ยวเขาก็จะมีเงินมาผ่อนรถเขาทั้งที่บ้านเนี่ยถึงจะไม่ได้รวยเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้มีหนี้สินไงแต่ลูกสาวเนี่ยไม่ได้หาเงินเข้าบ้านนะคะเอารถในบ้านไปจำนำแล้วก็ให้แม่หาที่เช่าให้ไอ้หาที่เช่าบ้านให้อีกเงินเช่าบ้านส่งไปอีก10,000แม่กู้เงินอีก10,000ให้ลูกไปเช่าบ้านเพื่อที่จะหาเงินมาส่งไฟแนนซ์รถเดือนละ 5,000คิดในใจว่าไอ้เงินกู้มา10,000เนี่ยส่งไฟแนนซ์ได้2 เดือนแล้วนะไม่ต้องไปดีกว่าไหมอยู่เฉยๆดูแลแม่ซะแต่แม่ดีมากดูลูกจนหน้าตอนนี้30 กว่าแล้วค่ะลูกสาวกำลังจะบอกว่าแม่เนี่ยเมื่อเป็นแม่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะแม่จะไม่มีเงื่อนไขเลยแม่จะไม่มีเงื่อนไขในการที่จะให้ลูกไม่มีเลยค่ะแต่เราเองเนี่ยเราต้องกลับมาหาตัวเราเองณวันนี้ค่ะในมงคล38ประการบอกให้เราดูแลพ่อแม่เนี่ยเราสร้างเงื่อนไขอะไรขึ้นมาบ้างที่จะไม่ทำค่อยรวยก่อนเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือน10,000 10,000 500ก็ได้ค่ะแบ่งให้พ่อแม่น่ะถ้าไม่ได้เอาของเราหมดหรอกให้ท่านค่ะของกินค่ะไม่ต้องหรูหราค่ะถ้าอยู่บ้านเดียวกันขนมบ้าบิ่นอร่อยนะสักกล่องหนึ่ง50 บาทค่ะหิ้วไปฝากแม่ค่ะทีลูกจะเอาอะไรเนี่ยลูกเจ้าของอ่ะจะเอาอะไรเนี่ยซื้อให้ลูกกินสารพัดลูกจะเอาอะไรลูกจะเล่นของเล่นแพงแค่ไหนก็ซื้อให้ลูกแต่พ่อแม่เอาไว้ก่อนเพราะว่าลูกเนี่ยกำลังโต
คนที่กำลังจะตายคนแก่เนี่ยไม่ต้องเอาอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดคิดกลับกันในมาตายปิตุอุปาทานังเนี่ยก็คือเมื่อพ่อแม่ท่านมีอายุมากขึ้นเนี่ยเวลามันเหลือน้อยแล้วนะแล้วอีกอย่างนึงขณะที่เรากำลังไม่ใส่ใจพ่อแม่ของเราเนี่ยมันคือตัวอย่างที่ไม่ดีของลูกพอลูกเราโตมาเขาก็จะเลือกปฏิบัติกับลูกของเขามากกว่าการปฏิบัติต่อพ่อแม่ของเขาเรานั่นแหละกำลังเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับลูกให้ลูกเห็นว่าเออพ่อแม่เอาไว้ทีหลังก็ได้เป็นแบบนั้นตัวเองจริงๆเนี่ยไม่ได้มีลูกหลานหลานน่ะมีแต่ลูกก็ไม่มีเพราะไม่ได้มีครอบครัวแต่ว่าก็พยายามที่จะอย่างโพสต์ Facebook เนี่ยบางทีก็วันๆเหมือนกันบางครั้งว่าบางทีเนี่ยคนที่มีอคติคนที่คิดไม่ดีเนี่ยเขาก็จะหาว่าสร้างภาพมั่งหรืออะไรบ้างแต่พอคิดไปอีกมุมนึงมันก็มีคนบางคนที่จะต้องจุดประกายให้คนคนนั้นเนี่ยมีกำลังขึ้นมากตัญญูมีกำลังขึ้นมาทำความดีกับพ่อแม่ให้มันไม่สายเกินไปนึกถึงพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ทรงไปโปรดองคุลิมานตอนที่องคุลิมานเนี่ยกำลังจะฆ่าแม่แล้วพุทธองค์เนี่ยทรงไปห้ามไว้ทำให้องคุลิมานเนี่ยกลายเป็นพระอรหันต์ผู้พูดเองเนี่ยไม่สามารถที่จะทำขนาดพระพุทธเจ้าได้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยลูกคนไหนที่กำลังปล่อยปะละเลยมีความใส่ใจในพ่อแม่น้อยเกินไปก็อาจจะมีแรงบันดาลใจที่กลับขึ้นมาสนใจพ่อแม่มากขึ้นนี่คือบุญที่คิดจะทำทีนี้ก็เลยมองข้ามความรู้สึกของคนที่มีอคติออกไปมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่จะต้องมีคนคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ให้มันดูทำไมกราบพ่อกราบแม่เนี่ยจะต้องโพสต์เฟซบุ๊กด้วยจะกราบโพสต์เฟซบุ๊กไปเพื่ออะไรปฏิบัติทำให้พ่อน่ะทำไมต้องโพสต์เฟซบุ๊กด้วยก็ทำไปสิของตัวเองเนี่ยบางคนก็คิดอย่างนั้นช่วยกันทำค่ะไม่ต้องอาจารย์ธรรมวลีคนเดียวหรอกทุกคนช่วยกันค่ะเด็กๆเนี่ยเขาก็จะได้มีตัวอย่างค่ะคนเราเนี่ยเกิดมามันไม่เห็นตัวอย่างอะไรเลยแล้วมันจะทำตามใครอะคะช่วยกันนะคะอย่าไปคิดแทนคนอื่นว่าเขาทำไปเขาจะเอาหน้าหรือเขาจะอะไรเพราะว่าอันนั้นก็เป็นความคิดที่ไม่เป็นมงคลอย่างที่มีญาติธรรมถามมาว่าลืมเลยตอบไม่หมดเลยค่ะว่าพ่อแม่เนี่ยที่ให้ทานกับลูกเนี่ยได้บุญไหมก็ได้ลองคิดดูสิคะว่าการให้เนี่ยมันต้องเสียสละไม่ว่าจะด้วยเหตุผลไหนก็แล้วแต่มันต้องสละพ่อแม่บางทีเนี่ยอยากจะกินอะไรก็ไม่ได้กินมันก็อยากนะอยากจะกินแต่พอลูกต้องเรียนหนังสือต้องเก็บต้องอดที่อยากไม่ใช่อดที่ทนนะอดที่อยากไม่เหมือนกันนะอดอยากก็อดทนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอดคือต้องไม่ได้ทนต่อความอยากนะอดอยากนะอดก็คือไม่ได้อย่างที่ตัวเองปรารถนามันก็คือการเสียสละความอยากของตัวเองแต่ทีนี้เนี่ยจุดหมายเนี่ยมันอยู่ที่พ่อแม่แล้วว่าพ่อแม่คนนั้นเนี่ยมีคุณธรรมมากหรือมีคุณธรรมน้อยถ้าเกิดว่าพ่อแม่มีคุณธรรมมากก็คือมีครอบครัวแล้วเราเลี้ยงเขาเราต้องเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดให้ความรู้ให้ความเข้าใจให้สารพัดแต่บางคนเนี่ยเลี้ยงลูกเนี่ยตอนนี้ครอบครัวนั้นน่าจะตายไปหมดแล้วค่ะมีครอบครัวอยู่ครอบครัวนึงเนี่ยคืออุปนิสัยเนี่ยแปลกๆแต่เด็กก็ไปคุ้นเคยกับเขานะคะคือรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆเนี่ยแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยพอเราเริ่มศึกษาธรรมะพอเราเริ่มศึกษาอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเริ่มมองเห็นความผิดของเขาอะค่ะไม่ได้จับผิดนะคะแต่มันเห็นผิดมันเห็นว่ามันผิดน่ะแล้วก็ห่วงแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ลูกเขาเนี่ยเป็นเด็กก้าวร้าวมากเด็กเล็กๆนะคะประมาณ2-3ขวบเด็กกำลังน่ารักอะความจริงอะ
น่ารักอะค่ะแต่เด็กเนี่ยชอบที่จะเอาไม้เนี่ยหยิบไม้อะไรได้ก็ฟาดหน้าคนอะค่ะเจอฟาดเพี้ยเพี้ยแล้วพ่อแม่เนี่ยก็ไม่เคยว่าลูกหัวเราะค่ะเอาเลยเอาเลยเห็นไหมล่ะโดนตีจนได้แล้วก็ขำลูกจะฟาดผู้ใหญ่ขนาดไหนเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ว่าขำว่าลูกตัวเองอะน่ารักเห็นไหมล่ะโดนตีจนได้โดนอีกคนนึงแล้วตัวเองก็โดนอะไรเงี้ยเราก็คิดอุ้ยตายแล้วทำไมเขาถึงไม่สอนลูกเขาเลยบอกว่าอย่าทำผู้ใหญ่มันบาปนะมันไม่ดีนะมันยังงู้นมันยังงี้นะไม่พูดเลยไม่ห้ามด้วยแล้วตอนหลังเนี่ยเด็กคนนี้ก็โตขึ้นมาค่ะตัวเองก็ยังเจออยู่เขาก็เป็นเด็กที่ก้าวร้าวโกหกเก่ง สารพัดอะค่ะโรคภัยไข้เจ็บก็มากคือเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจก็ไม่ได้แบบไปสนใจเรื่องนี้นะคะแต่พอตอนหลังเนี่ยบ้านเนี้ยเป็นบ้านที่มีโรคภัยไข้เจ็บมากคือป่วยกันทั้งบ้านอะเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่เดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นอะไรสารพัดเลยค่ะเราก็ไม่ได้ไปสนใจคิดว่ามันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์กรรมพวกพ้องที่มันจะต้องเกิดมาเป็นคนที่อ่อนแอเป็นเรื่องปกติแต่พอเรามาศึกษาธรรมะมากๆขึ้นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าจิตของคนเราที่มันเป็นอกุศลนะคะเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์เองการวิจัยเองเนี่ยเขาวิจัยได้แล้วว่าจิตที่มันไม่ดีเนี่ยมันสร้างสารที่สมองนะคะผลิตออกมาเนี่ยไม่ดีมันทำให้ร่างกายเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บจริงๆแล้วโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากวิบากกรรมนั่นแหละเมื่อจิตของเราเนี่ยมันเป็นอกุศลวิบากกรรมของอกุศลเก่าที่เราเคยทำมาเนี่ยมันก็ถูกดึงมาใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าจิตของเรามันเป็นกุศลมันก็จะดึงวิบากกรรมฝ่ายกุศลเนี่ยมาใช้งานอย่างยกตัวอย่างเช่นเราเกิดมาอย่างอาจารย์กำพลหลายๆคนก็คงจะเคยฟังเทปท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านป่วยท่านตอนหลังท่านติดเตียงด้วยซ้ำท่านขึ้นรถเข็นท่านบรรยายธรรมะเนี่ยอย่างมีสภาวะอย่างเข้าใจมากๆเลยคนนับถือกันทั่วประเทศท่านเอาสิ่งที่ท่านมีท่านเป็นท่านป่วยอันเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าอกุศลวิบากความป่วยความพิการเนี่ยมันเป็นอกุศลวิบากซึ่งบางทีเนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านเลี่ยงได้ 1,000% คือใจของท่านไม่ได้ทุกข์กับอกุศลวิบากนี้เลยใจของท่านกลับเป็นกุศลเกิดปัญญาทุกขณะในขณะที่เกิดทุกขเวทนาเห็นไหมคะไม่เหมือนกันคนที่มีปัญญาเนี่ยก็จะสามารถที่จะอยู่เหนือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายได้แล้วมันไม่ได้แค่นี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเจอสิ่งต่างในร่างกายของในตัวของเราหรือร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นบททดสอบแต่มันยากเพราะธรรมชาติของจิตมนุษย์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันนำความเห็นผิดมาด้วยพอเรามองอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเร็วมากถ้าเกิดเราไม่มีสติปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเราหมดเลยแม้กระทั่งกับพ่อแม่เราเองเนี่ยที่มีพระคุณกับเราเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นพระคุณของพ่อแม่เลยเราก็ยังเอาตัวเองก่อนเลยจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวคอยรวยก่อนคิดอยู่นะว่าจะพาพ่อแม่ไปทำอันนี้คิดอยู่นะว่าจะพาพ่อแม่ไปทำมันนู้นไม่ไปสักทีแล้วพอเวลาผ่านไปถ้าพ่อแม่ของเราเสียชีวิตไปเนี่ยเราเนี่ยจะไม่มีวันที่จะเอาคืนมาได้แต่วันนึงเนี่ยอยากจะบอกกับท่านญาติธรรมว่าวันนึงเนี่ยเมื่อก่อนผู้พูดเองเนี่ยพ่อป่วยพอจะใส่รถเข็นไปได้เนี่ยพาไปหมดนะคะถามว่าลำบากไหมโอ้โหไม่ต้องพูดถึงค่ะคนป่วยอ่ะคนป่วยเอามาพึกอะค่ะตัวมันก็จะหนักๆแข็งๆไปไหนก็จะยากเข้าห้องน้ำก็ยากยิ่งไปต่างจังหวัดเนี่ยกว่าจะทานข้าวกว่าจะทำนู่นกว่าจะทำนี่มันยากไปหมดอะค่ะ
แต่ถ้าเกิดเราเอาความสุขความสบายส่วนตัวของเราเป็นที่ตั้งปุ๊บเราจะไม่เอาพ่อแม่เราไปลำบากลำบากใครลำบากเราเนี่ยแหละค่ะที่ลำบากเรากลัวเราลำบากไงเราเลยไม่เอาท่านไปไหนแต่ว่าถามว่าท่านเนี่ยมีตาไหมอ่ะท่านมีจมูกไหมท่านมีลิ้นไหมท่านมีหูไหมเราเอาท่านไปขังไว้ในบ้านน่ะเห็นอยู่แค่นั้นกินอยู่แค่นั้นนอนอยู่แค่นั้นเนี่ยถามว่าถ้าเป็นเราล่ะเราไปนอนอยู่ในบ้านที่มันอยู่จุดกับที่เฉยๆไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยเราจะมีความสุขไหมอ่ะที่เขาไม่ไปอ่ะบางทีเนี่ยเขาเกรงใจเราแต่พอดีพ่อที่บ้านไม่เป็นคือจะคุยกันรู้เรื่องอะค่ะอยากไปก็คือไปอะไรเงี้ยก็ไปจนไปไม่ไหวอะค่ะจำได้เลยครั้งล่าสุดที่ไปไกลสุดเนี่ยพาพ่อไปเนี่ยคือวัดหลวงพ่อโสธรคือท่านก็ป่วยเป็นอัมพฤกษ์เนาะก็เหมือนกับติดเตียงอะค่ะนอนนั่งได้ไม่นานตอนหลังเนี่ยนั่งได้ไม่นานจนนอนเยอะกว่าพอใส่รถเข็นไปเอาขึ้นรถพาไปวัดหลวงพ่อโสธรครั้งสุดท้ายเลยนะคะที่พาไปถึงปุ๊บร้องกลับเลยค่ะทุกทีไปถึงปุ๊บใส่รถเข็นก็ยังเข็นไปนู่นเข็นไปนี่ไปซื้อของกินไปอะไรก็ยังได้อยู่เข็นไปให้จอดรอก็ยังได้อยู่พอครั้งสุดท้ายเลยที่พาไปวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยคือท่านชอบไปที่นั่นลงรถปุ๊บกลับบ้านนั่งรถมาต้องไกลอะกลับบ้านก็กลับบ้านก็ขึ้นรถกลับเลยแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยก็รู้แล้วว่าไม่สามารถที่จะพาพ่อเนี่ยขึ้นรถนะคะไม่สามารถที่จะพาพ่อเนี่ยขึ้นรถไปไหนได้ละเพราะว่าพ่อไม่ไหวหัวใจของพ่อแม่เราอะค่ะคือแหล่งพลังงานของบุญที่ยิ่งใหญ่ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่คือมีวิญญาณที่รับรู้อารมณ์เราจะต้องนำสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามีเนี่ยคือความปรารถนาดีความเคารพให้กับท่านให้ท่านรับรู้ได้เพราะวันที่ท่านจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยท่านจะไม่รับรู้แล้วนะคะมันหมดโอกาสสื่อสารกันเลยนะทุกวันนี้ตัวเองคิดถึงป๋าเนี่ยมันเหมือนกับอยู่คนละโลกมันไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะคิดถึงได้ก็คือเราทำอะไรให้ท่านบ้างดีนะที่เราทำแต่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยเจตสิกตัวเนี้ยเขาเรียกว่ากุดกุจจะกุดกุจจะเนี่ยคือความที่มันคิดถึงบุญที่ไม่ได้ทำอ่ะมันเป็นนิวรณ์นะคะอุทธัจจะกุดกุจจะหลายคนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมแล้วจะมีตัวเนี้ยเข้ามารบกวนสิ่งไหนที่มันเป็นบุญที่เราเคยตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะทำเนี่ยถ้าเกิดท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้มันจะคาใจมันจะกังวลในการที่เราไม่ได้ทำความดีนั้นมันจะเป็นนิวรณ์ค่ะมันจะกั้นสมาธิของเราแต่อะไรที่เราคิดว่าเราทำไปแล้วเนี่ยตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ทำแบบเต็มที่ค่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปดูคนอื่นว่าเขาให้พ่อแม่เขาดีแค่ไหนอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบเพราะศักยภาพในการหาอยู่หากินต่างๆของคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันแต่เราเนี่ยต้องมีศิลปะในการบริหารจัดการความสามารถบริหารจัดการทรัพย์ของเราว่าเราเนี่ยเสียสละตัวเองเนี่ยขนาดไหนกับผู้มีพระคุณมีคำพูดอยู่คำพูดนึงซึ่งได้ยินท่านพูดดีมากนะคะท่านบอกว่าคนที่มีความกตัญญูกับพ่อแม่เนี่ยคุณจะมีพื้นที่ที่ดีในสังคมแน่นอนมันจะเหมือนกับจิตที่มันเปิดพลังงานที่ดีเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเราทำไม่ดีกับพ่อแม่เนี่ยบางทีเนี่ยพอเราออกไปในสังคมเนี่ยเราก็บอกว่าทำไมคนนั้นคิดอย่างนี้กับเราคนนี้คิดอย่างนั้นกับเราก็เพราะว่าเราก็คิดไม่ดีกับพ่อแม่บางคนที่เคยพูดได้ฟังว่าโพสต์เฟซบุ๊กแม่ด่าแม่ด่าแม่ด่า
ไอ้การที่เราพูดว่าแม่ด่าหรือแม่ว่าเราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราอาจจะตลกปากคะนองปากอะไรก็แล้วแต่มันทำให้แม่เราดูไม่ดีอะค่ะคนมีสติอะเขาไม่ทำถามว่าถ้าแม่ได้อ่านเนี่ยแม่จะรู้สึกยังไงอันเนี้ยเขาเรียกว่ากุศลวิตกกุศลวิตกคือมันต้องยกจิตขึ้นสู่อารมณ์แล้วก็คิดถึงความรู้สึกของคนอื่นมั่งที่เราพูดถึงแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกยังไงอุ้ยเดี๋ยวแม่ด่าเดี๋ยวแม่ด่าแล้วก็ตัวเองก็จะเป็นดูแบบมองโลกสบายๆฉันสบายๆฉันไม่คิดอะไรเยอะอ่ะคุณสบายปากคุณอ่ะแต่แม่คุณสบายใจหรือเปล่าล่ะที่คุณทำแม่อาจจะรู้สึกแย่มากเลยทำไมลูกถึงเป็นคนแบบนี้แต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันสอนไม่ได้พอมาอยู่ในสังคมปุ๊บเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าต้องการพื้นที่ในสังคมแต่มันไม่ได้มันก็ได้มุมแคบๆอ่ะแต่พอถึงมุมใหญ่ๆหรือมุมที่มันสังคมจะยอมรับเขาไม่ยอมรับค่ะพอถึงจุดๆหนึ่งแล้วมันไม่มีพลังงานบวกให้สังคมยอมรับให้เรามีพื้นที่ที่จะสร้างความดีหรือเราจะมีความสุขแล้วก็ไม่มีความสุขไปมาๆเนี่ยคนๆนี้สังคมตัวนู้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีไปหมดเพราะว่าพลังงานที่เราเนี่ยมีต่อผู้มีพระคุณเนี่ยมันน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมาตาปิตุอุปทานังจิตของพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยยิ่งกว่าขุมสมบัติที่เราเนี่ยจะหามาได้ทำกับพ่อแม่ดีเท่าไหร่เหมือนกับการที่เราเนี่ยเป็นเกษตรกรที่ปลูกต้นไม้แล้วมันงอกงามแน่นอนคือเราไม่ต้องหวังว่าเราจะได้อะไรจากพ่อแม่บางคนเนี่ยคิดยังไงก็ไม่รู้เคยได้ยินคำนี้แล้วใจหายบอกว่าเด็กเนี่ยช่วงโควิดบอกว่าเขารักษาเด็กแต่คนแก่เนี่ยเขาอาจจะให้ความสำคัญเนี่ยน้อยกว่าเพราะว่าเด็กเนี่ยมันต้องโตต่อไปในอนาคตแต่ผู้ใหญ่เนี่ยอายุเยอะแล้วอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าไม่สามารถทำความดีอะไรให้กับโลกได้แล้วถ้าเกิดเป็นองค์ธรรมเนี่ยของทางพุทธศาสนาเนี่ยต้องบอกว่าอกตัญญูเลยนะหัวใจของคนที่เขาแก่คนที่เขาทำประโยชน์ให้กับโลกอ่ะเขาทำมาเหนื่อยขนาดนั้นแล้วอ่ะแล้วการกระทำของเราที่มีต่อหัวใจหลายๆดวงที่มีอายุมากๆอ่ะถึงร่างกายเขาจะไม่ไหวเนี่ยแต่ความรู้สึกเขายังมีนะคะสิ่งที่เราทำกับคนที่มีพระคุณต่อสังคมมีพระคุณต่อโลกอ่ะคนแก่ทุกคนน่ะคือคนที่มีประโยชน์ต่อโลกค่ะเพราะว่าเขาทำประโยชน์ให้กับโลกมาเยอะมากกว่าเด็กถามว่าเอาแล้วเด็กไม่ต้องสนใจเหรอก็คือสนใจเท่ากันนะคะอย่าไปแบ่งอย่างนั้นอย่าไปแบบคนแก่จะตายแล้วไม่ต้องสนใจมันต้องเอาให้มันเหมือนกันน่ะทีนี้ไปคิดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยอกตัญญูเลยค่ะอกตัญญูคือไม่เห็นคุณของคนที่เขาทำคุณมาก่อนน่ะแต่ไปมาเด็กเกิดมาใหม่โอ้เด็กเป็นกำลังของโลกกำลังของชาติคุณจะเอาแค่โลกนี้กับชาตินี้ใช่ไหมคุณจะไม่เอาใช่ไหมว่าคนแก่ที่เกิดมาก่อนเนี่ยเราเอาบุญเนี่ยเราเนี่ยแหละจิตของเราเนี่ยที่มันมีบุญเนี่ยมันก็จะสะสมไปในชาติต่อๆไปแต่ความคิดแบบนี้เป็นอกุศลเนี่ยเราเนี่ยพอเราแก่ไปเนี่ยวันนึงถ้ามีคนคิดอย่างนี้กับเราจะรู้สึกยังไงวันนี้อยู่หัวข้อเดียวเลยค่ะพอดีเมื่อเช้ามีคำถามมาด้วยตรงกับข้อนี้ก็เลยอธิบายยาวมาตาปิตุอุปทานังบำรุงมารดาบิดาค่ะบำรุงท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นขุมมหาสมบัติแต่เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเนี่ยให้เอาจิตเนี่ยน้อมนึกถึงบุญคุณคนชั่วจะกลายเป็นคนดีทันทีตอนที่คิดถึงบุญคุณคนนี่คือบุญยิ่งใหญ่เลยค่ะบางทีเนี่ยเรานึกไม่ถึงว่าการนึกถึงบุญคุณของคนอื่นเนี่ยมันมีประโยชน์ขนาดไหนมันมีประโยชน์ขนาดนี้ค่ะความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีเพราะฉะนั้นเรากำลังทำความชั่วอยู่เนี่ยสมมติจิตเรากำลังโกรธกำลังโลภกำลังหลงเนี่ยแต่ปรากฏว่าเราคิดถึงบุญคุณคนเนี่ยไอ้ความคิดชั่วๆมันหายไปหมดเลยนะตอนนั้นแหละกิเลสมันถูกละเพราะว่าเราเนี่ยมีความกตัญญูมาแทนที่เห็นไหมคะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจคำว่าบุญทางพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะทำจิตที่เป็นกุศลไม่ยากนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรม
ขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอพระคุณท่านอาจารย์ดร.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลค่ะผอ.สถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจากจังหวัดสุพรรณบุรีกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดแสงธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้วันนี้รายการธรรมวลีหมดเวลาลงแล้วค่ะกราบขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการมาโดยตลอดพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ